ราไปเขาใหญ่กันเราไปสมุยกันใช่สมุยกันเราไปดูหมูกันไปดูหมูกันโอเคทุกคนค่ะทริปสมุยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไปไหนนะนิ้วไปสมุยเย้ทุกคนไปสมุยไอแลนด์โอ้โหเก่งมากแล้วก็ไปดูพีคด้วยไปดูพีกกันทุกคนก็คือครั้งที่แล้วที่เขาไปสมุยนะคะเราได้ไปดูเกาะที่มีน้องหมูด้วยเนาะจำได้เลยว่าเราโดนฟันค่าสปีดโบ๊ทไปแบบแรงมากนะคะก็เป็นทริปประจำตระกูลอีกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นจังหวะอันดีที่เรากำลังจะไปสนามบินกันค่ะเย้ไปไหนนะแอดดี้แอปแอปโอ้โหเก่งมากเก่งมากไหนขอหัวใจหน่อยตะขอหัวใจหน่อยโอ้โหสวยมากมาสองอันเลยใช่ครับไปสนามบินกันค่ะก็วันนี้นะคะเราจะเป็นทริปที่จะบินไปสมุยกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทริปที่แบบมากันเป็นขโยงเพราะว่าคนมาเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็มาถึงเร็วมากเลยเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาเข้าเล้านะก็แวะเข้าเล้านะคะแล้วก็ต้องแน่นอนเราจะต้องชิมข้าวต้มมัดค่ะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่โด่งดังมากๆเลยนะคะของสายการบินนี้ค่ะและสุดท้ายสี่หนุ่มก็ได้มารวมตัวกันแล้วจ้าเพิ่งรู้ว่ามันมีห้องสำหรับดูการ์ตูนทุกคนก็คือดูกันแบบสนุกสนานแล้วก็อยู่นิ่งมากๆนะคะถ้ารู้อย่างนี้ก็คือให้เข้าห้องดูการ์ตูนมาตั้งแต่แรกแล้วนะจ๊ะไม่งั้นนี่วิ่งไปทั่วเล้าเลยโอเคแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยดูซิจะมีเด็กคนไหนที่แบบงอแงร้องไห้หรือเปล่านะสรุปแล้วนะคะก็ไม่มีใครงอแงเลยค่ะทุกคนไว้ว่าตาเนี่ยโปรแล้วนะคะเพราะว่าก็ขึ้นเครื่องมาหลายรอบแล้วแหละน้องพีกับน้องพีก็เพิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะมองไม่ค่อยเห็นน้องพีนะแต่น้องพีก็คือนั่งหลับไปตั้งแต่ตอนที่เครื่องยังไม่ขึ้นเลยจ้าส่วนพี่ทีได้ข่าวว่าไม่หลับเลยนั่งดูดจุ๊บของนางไปเรื่อยนะคะดูดิขนาดพูดออกมาแล้วจุ๊บยังไม่หลุดโอ้โหนี่มันเป็นพรสวรรค์นะเนี่ยเอาจริงทะเลแหวกหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมดูดิมีคนอยู่ในทะเลแล้วเดินเดินๆอย่างนั้นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยสวยมากสุดลูกหูลูกตาเลยโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับทริปนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะก็เลยจะบอกแบบทริปนิดนึงเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับเบบี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีสูติบัตรนะคะนี่ก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นตัวจริงเลยนะคะซึ่งเพื่อให้เป็นการสะดวกนะก็คือโบก็จะแบบเหมือนทำให้ไปเคลือบแข็งเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็เดินทางค่อนข้างบ่อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกจะพกสูติบัตรก็สามารถไปทำพาสปอร์ตให้น้องก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับของพี่ติ๋มพี่จอยนะคะซึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะคะก็จะต้องเตรียมพาสปอร์ตมาด้วยนะและสำหรับคนไทยอย่างเราก็แน่นอนนะคะก็ต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเบบี้มากๆเลยก็คือโบเคยพาลูกขึ้นเครื่องตอนที่แบบเพิ่งจะขวบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำเลยว่าควรจะต้องแบบเหมือนจองเวลาที่เป็นฟิลแบบเวลานอนของเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบเครื่องขึ้นอ่ะเขาก็จะมีความแบบว่าหูอื้ออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมนมไปด้วยเขาก็จะอนุญาตให้เราเนี่ยพกขวดนมขึ้นเครื่องได้นะคะแล้วก็ให้ดูดตอนที่แบบเครื่องมันกำลังแบบเทคออฟฟูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่หูอื้อใช่ไหมก็จังหวะนั้นก็คืออ่ะให้กินนมแล้วก็หลับไปเลยค่ะซึ่งสำหรับในทริปนี้เนี่ยน้องแบบก็คือหลับเลยนะมีความตื่นเต้นตอนเครื่องขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็บินมาสมุยก็จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะถือว่าไม่ได้นานมากนะคะแป๊บเดียวก็ถึงค่ะตอนนี้ก็คือขึ้นเครื่องบินได้แบบสบายแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะเผื่อแม่ๆจะพาเบบี้ขึ้นเครื่องนะคะก็อย่าลืมนะคะเตรียมสุติบัตรหรือไม่ก็พาสปอร์ตค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถึงที่ชบาสมุยรีสอร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็
จะอยู่ยิงยาวหลายวันหลายคืนกันเลยทีเดียวนะประมาณพุธพฤหัสศุกร์เสาร์4วัน3คืนนะคะก็เดี๋ยวจะมีบล็อกต่อเนื่องมาเลยค่ะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกรวมกันของน้องแฝดทั้ง4ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย